อันนี้เป็นเมี่ยงเกลือกับเมี่ยงน้ำตาลใช่ไหมครับครับตอนนี้กำลังยอดชาครับอันนี้ก็สามารถหยิบทานได้เลยนะครับหยิบชิมได้เลยนะฮะอันนี้หมักนานเท่าไหร่ละครับประมาณไม่น้อยกว่า15วันนะครับครับแต่สามารถเก็บได้เป็นปี2ปีอยู่ที่การดูแลรักษาหมายถึงว่าเราต้องดูแลความสะอาดให้เขาเรื่องอากาศต้องไม่ให้เข้านะครับต้องปิดให้สนิทสังเกตบางหลังคาเรือนบางครอบครัวเขาจะเอาก้อนหินก้อนใหญ่ทับไปเลยมัดให้แน่นทับไว้แล้วอันนี้เนี่ยใช่เมี่ยงเดียวกับที่เขาบอกว่าอะไรอย่าไปเอาเมี่ยงเข้ามาอมอะไรอย่างนี้ป่ะคำพูดเลยใช่ไหมก็น่าจะมาจากตรงนั้นด้วยครับแต่มันก็อยู่ที่ผมว่ามันก็อยู่ที่ความอบอุ่นมากกว่าแล้วอย่างที่ทำพอปรุงรสแล้วแบบไหนที่คนนิยมสุดนะคะนิยมนี่ถ้ามาในระยะช่วงหลังๆนี่จะเป็นเมี่ยงหมี่เมี่ยงหมี่ใส่หอมดองอย่างนี้อยู่ตรงไหนเอ่ยเมี่ยงค่ะเมี่ยงใส่หอมดองก้านหอมน่าจะเป็นหอมดองอะครับรสชาติจะเป็นไงก็จะมีมันจะออกเปรี้ยวๆนิดๆหวานๆหน่อยๆทำไมเรียกหมี่อะครับก็คือเขาจะใช้มะพร้าวครับอ๋อที่เป็นมะพร้าวซอยแล้วก็หวานๆเหมือนกับขนมไส้เทียนนะฮะแต่ว่าเราพันเป็นเมี่ยงอะครับแล้วที่นี่มีเมี่ยงหมี่มีแบบห้อยขายก็เอาใบมะพร้าวมาพันก็อย่างผมเคยเห็นแล้วพันเป็นลูกๆคือชุมชนของเราเป็นชุมชนที่อยู่ด้านในสุดมันไม่ได้เป็นทางผ่านแล้วมาเราจะส่งวัตถุดิบให้กับลูกค้าที่เป็นขายส่งขายส่งเป็นหลักส่งในเมืองนะครับในเมืองมีหลายรูปแบบที่เขาไปทำนะครับเพราะจุดหลักคือที่นี่จะเป็นจุดส่งออกที่ส่วนใหญ่แต่แม่ค้าในชุมชนนี้ก็เขาจะไปขายช่วงเช้ามืดนะครับที่ตลาดตั้งจิตลูกศรแถวนั้นจะเยอะครับถามเคล็ดลับหน่อยครับนี่คือเกลือน่านใช่ไหมเกลือน่านครับผมอ๋อก็คือเกลือนี้จะรสชาติจะดีกว่าครับผมแต่ถ้าเป็นเกลือน่านจริงๆก็คือมันจะมีแต่งเรื่องอะไรนะไอโอดีนที่เพราะว่าเกลือของบ่อเกลือครับพอเอาเกลือใส่แล้วพี่อยู่ในโอเค